พอดีกราบงามๆกราบอีกทีนึงพี่น้องว้ายหมวนอันนี้เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนคนกาฬสินธุ์จริงเปล่าจริงคนกาฬสินธุ์เนี่ยแหละคนกาฬสินธุ์เนี่ยอยู่กาฬสินธุ์มีคนดังเยอะเลยนะครับอาจารย์ขวัญอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญอยู่ศรีสะเกษครับศรีสะเกษที่ตามไม่ได้นะอาจารย์ขวัญศรีสะเกษกันเองศรีสะเกษนะครับมันไม่ได้อยู่ศรีสะเกษมันไม่ได้แม่ผมอยู่ที่นี่เหมือนกันน่าจะอยู่ขอนแก่นนะผมว่าท่านไมโครไม่ใช่หนวดเครานี่ของจริงป่ะของจริงท่านไมโครของจริงของจริงเป็นคนสุรินทร์ด้วยยังไม่ได้บอกเลยครับจริงไหมครับไม่ได้ถามสุรินทร์ถามจริงว่าอยู่ที่ไหนรู้ได้ไงรู้ได้ของไมโครเนี่ยจริงๆแล้วอยู่นั่นจริงใช่ไหมไมโครอยู่กาฬสินธุ์บ้านเกิดอยู่กาฬสินธุ์บ้านเกิดแต่บ้านที่ไม่เกิดล่ะบ้านที่ไม่เกิดก็อยู่ไปทั่วแล้วแล้วถอดหมวกได้ไหมครับไม่ได้ครับถอดหมวกหน่อยถอดหมวกหน่อยถอดหมวกหน่อยครับไม่เราจะเป็นศิลปินนักร้องเราจะต้องถอดหมวกตอนนี้เราไม่เปิดเผยใช่ไหมให้มันดังก่อนเอาฝากเพลงฝากเพลงห้ามเปิดเผยเมียก็ไม่มีเป็นโสดครับยังเป็นโสดอยู่เป็นโสดแล้วสดไหมครับสดสดตอนนี้สดไลฟ์สดอยู่ตอนนี้สดไปครับผมพอดีมาเข้าไอ้ห้องบันทึกเสียงห้องอัดหรือเปล่าไม่อัดแล้วไม่เสียงตอนนี้ไม่กล้าอัดแล้วนะครับผมอัดแล้วกลัวตาบวมกลัวโดนตื้อตาเขียวกลัวโดนตื้อด้วยครับผมเอาฝากเพลงเอาเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมาไม่ได้เขียนหรอกมีคนเขียนให้อยู่บันทึกมีคนเขียนให้ใครคนเขียนให้ครับยังไม่ได้บอกใจเย็นๆค่อยบอกทีหลังใครคนเขียนให้ใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังให้มันดังก่อนตอนนี้ไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกปิดบังเป็นความลับทั้งหมดบังเป็นความลับแล้วภาพที่ถ่ายนี่จะให้ออกไหมครับออกได้เลยออกได้เลยไม่มีความลับใช่ไหมไม่มีความลับแต่ชื่อคนเขียนนี่ยังไม่บอกห้ามบอกห้ามบอกเดี๋ยวให้ดังเดี๋ยวให้ดังแล้วค่อยบอกแต่ผมว่าดังดังแต่ผมว่าดังเอาดังก็ดังใช่ไหมอาจารย์เขย่าขวัญเบอร์สิบดังดังเพราะเราเปิดวอลลุ่มเบอร์สิบมันก็ดังเราคุณให้เปิดสิครับมันจะดังไหมครับแล้วเราก็จะไปทำบุญไปแจกเงินใช่ไหมใช่แจกเราต้องเราจะแจกใช่ไหมเราจะแจกตอนนี้แจกมาก่อนแล้วค่ารถมาก่อนเอาไป10 บาท เอามาก่อนแล้วค่ารถเอาไป10 บาทโอ้ตายแล้วครับตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่เลยครับถ้ามันดังนะแจกเสี่ยไมโครนะครับเสี่ยไมโครเป็นช่างศักดิ์นะครับอยู่ที่หาดป่าตองนะครับผมตอนนี้เดี้ยงแล้วนะครับเดี้ยงครับธนาคารตามหนี้สินธนาคารกำลังตามตอนนี้ธนาคารไหนมั่งบอกได้ไหมครับยังไม่รู้ไม่บอกได้ไหมบอกไม่ได้ผมจะบอกสถานที่ที่ท่านไมโครอยู่ตามมาเลยนะครับตามมาเลยตอนนี้ท่านไมโครอยู่นี่รถฮาร์เลย์ก็ขายไปแล้วจำนำไปหมดแล้วก็ฮาร์เลย์ไม่เหลืออะไรเลยจำนำหมดแล้วเออสาวสาวก็จำนำหมดแล้วเหลือแต่ไอ้นั่นก็รอยยิ้มนะครับ หมดตูดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหมนุษย์เรานะถ้าไม่หมดก็ไม่มาร้องเพลงกันเนี่ยมีเงินหลายล้านก็มีแล้วนะครับเคยมีเงินหลายล้านก็มีแล้วเป็นร้อยล้านตอนนี้เรียบร้อยเหลือเท่าไหร่ถามจริงในบัญชีเหลืออยู่10บาทถามจริงๆในบัญชีเหลืออยู่10บาทเหลืออยู่10บาทโอ้โหพวกคุณเอ้ยเคยมีเงินเป็นร้อยล้านก็มีแล้วนะครับเอาอย่าดมไปก่อนเอาอย่าดมมาก่อนดมยาทีมงานพวกเก็บภาษีเขาก็จะมีเงิน10บาทแล้วจะไปเก็บภาษีได้ยังไงล่ะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายชีวิตคนเราชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายอย่าบอกว่าไม่เหลืออะไรไม่ใช่ชีวิตคนเรามันต้องกินขี้ปีนอนถูกต้องถูกไหมครับผมถูกต้องครับได้ไอเดียไงกินขี้ปีนอนอย่าบอกว่าไม่เหลืออะไรเพราะเรายังมีชีวิตเหลืออยู่มีชีวิตเหลืออยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะใช่ถูกต้องแต่ยังไงก็ต้องกินขี้ปีนอนอ่ะทำไมมันถึงจะอยู่ได้ทำไมหน้าตาขาวงี้วะทำไมหน้าตาดีใช่ไหมทำไมมันหลอกนะครับตอนนี้มันหลอกเจอหลอกแล้วโอ้หลอกขึ้นกว่าเก่าเลยนะเนี่ยอายุกระชากไปกี่ขวดเออปกติกี่ขวดหรือกี่ขวบครับอ๋อตอนนี้เริ่ม25เอ้ยเริ่มกี่ขวดกี่ขวดละเฮ้ยวันนี้10ขวดพอกี่ขวดโอเคนะครับเข้ามาติดตามนะครับผมกินขี้ปี้นอนขอบคุณมากครับใช้ชื่ออะไรครับใช้ชื่อขอบคุณงูดินครับผมขยาวขยาวขวัญร็อกร็อกขอบคุณห้องบันทึกเสียงพี่วิพี่วิคาราวานคาราวานนะครับใช้ชื่ออะไรครับใช้ชื่อยังไม่รู้จักแต่ใช้ชื่ออะไรใช้ชื่ออะไรเอ้าแต่ชื่อเพลงก็กินขี้ปี้นอนนั่นแหละเอาโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องชื่อเดี๋ยวจะตั้งที่หลังชื่ออะไรก็ใช่ไหมโอเคชื่อตั้งที่หลังโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ